สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแอนดูมีกิจกรรมดีๆมาฝากผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเซอร์ไพรส์ใส่หมวกนั่นเองเพียงแค่ท่านนะครับสวมหมวกนิรภัยนะครับรวมไปถึงมีพรบ.ติดอยู่ที่รถของท่านนะฮะเราแจกทันทีหมวกนิรภัยไปเลยนะครับกิจกรรมในครั้งนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดส่วนทีมงานของผมจะไปเซอร์ไพรส์ที่ไหนนะครับเราไปตามไปชมกันเลยครับกิจกรรมเซอร์ไพรส์ใส่หมวกในครั้งนี้นะครับอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะครับกำลังรอเซอร์ไพรส์นะครับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์สัญจรไปมานะครับเป็นนักเรียนนะครับที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมาอย่างถูกต้องทั้งคนขี่และคนซ้อนท้ายนะครับไปขอสอบถามน้องๆนักเรียนว่าทำไมนะครับถึงสวมหมวกนิรภัยนะครับก็ได้คำตอบมาว่าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนั่นเองนะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับและถูกต้องที่ควรเอาเป็นแบบอย่างส่วนของพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับก็ครบถ้วนนะฮะสวมหมวกนิรภัยกันเรียบร้อยแบบนี้ทั้งคนขี่และคนซ้อนท้ายนะครับพร้อมกับมีพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอีกด้วยนะครับก็รับไปเลยครับผมหมวกนิรภัยนะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่รณรงค์ให้ทุกท่านนะครับได้สวมหมวกนิรภัยกันอย่าง 100% รวมไปถึงนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยนะครับมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับ